สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Holiday Cooking บ่ายยิ่งศักดิ์นะครับเป็นประจำเลยคุณผู้ชมบ่าย3แบบนี้เสาร์และอาทิตย์นะครับทาง Bright TV ช่อง20นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมมีความรู้สึกไหมว่าเดี๋ยวนี้คนเราอะห่วงใหญ่เรื่องความรู้สึกทางจิตใจกันมากขึ้นเพราะว่าเริ่มทำงานกันแล้วก็เริ่มมีความเครียดก็บอกว่าเรื่องแบบนี้เป็นได้กับทุกเมืองที่กำลังเจริญเติบโตอย่างประเทศบ้านเราเมืองเราก็เป็นนะคุณผู้ชมหลายคนจึงพยายามหาวิธีการคลายเครียดด้วยตัวเองบางคนก็มีตะไคร้หอมมีกลิ่นหอมแบบอโรมาอยู่ในห้องพิมเซนกะลาบูนมันก็ทำให้คลายเครียดได้บางคนก็เดินฟังเพลงพอใส่เพลงเข้าไปนะตัวเองก็เหมือนหลุดไปจากโลกปัจจุบันเหลือในโลกแห่งความฝันเดินไปก็พวกนี้คุณผู้ชมรถชนตายไปก็มีนะคะอาจจะเพลินเกินกว่าเหตุก็แล้วแต่บางคนก็มีวิธีการของตัวเองที่ทำให้ตัวเองคลายเครียดแต่สำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เย็นคลายเครียดในครัวค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้วยชามลำไหนะคะกระทะตะหลิวล้วนเป็นเพื่อนสนิทที่ช่วยให้เลี้ยงไม่เครียดค่ะมาสิคะเข้าครัวค่ะทำกับข้าวค่ะแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่ามันเพลินแล้วมันก็คลายเครียดถ้าคุณผู้ชมไม่อยากเข้าครัวด้วยตัวเองจะกินข้าวนอกบ้านเลี้ยงก็ไม่ว่านะคะแต่สำหรับตัวเลี้ยงเลือกในครัวค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะยิ่งศักดิ์จะมารับประทานอาหารร้านโปรดชื่อร้านเขียวไข่กาจะบอกให้นะคุณผู้ชมบรรดาดาราและเซเลบทั้งเมืองไทยเข้ามาร้านนี้กันทั้งนั้นโอ๊ยสวยๆอย่างฉันก็ต้องมาร้านสวยมากคุณผู้ชมดูไฮโซมากอ้าวสวัสดีคุณปอยสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรกันเนี่ยพอมานั่งปุ๊บอาหารเต็มโต๊ะอย่างนี้เลยเหรอออันนี้ข้าวผัดกากหมูครับข้าวผัดกากหมูครับอุ้ยอาจารย์ไม่เห็นกากหมูนานมากแล้วนะแล้วคุณไปเอากากหมูมาจากไหนล่ะอันนี้ซื้อหมูมาเจียวเองครับแล้วก็เอามันจากการเจียวกากหมูมาผัดอาหารนี่แสดงว่าคุณจะต้องผัดข้าวผัดเก่งมากเพราะข้าวร่วนสุยเป็นเม็ดคนทำข้าวผัดแบบนี้ได้ก็ถือว่าเป็นเซียนเลยนะครับอุตาหอมมากคุณน้องนี่อร่อยอ่ะนี่สตอผัดกุ้งครับก็ผัดแบบภาคกลางผมชอบกะปิครับอาหารส่วนใหญ่ที่ร้านก็จะทำมาจากกะปิชอบกะปิเหรอแต่ฉันอ่ะชอบกุ้งไปที่ไหนก็กินกุ้งก่อนเลยเมนูต่างๆเหล่านี้กับเชฟไปเอามาจากไหนล่ะจริงๆแล้วผมเป็นเชฟด้วยครับแล้วก็ทำงานมาก่อนก็เคยร่วมงานกันหลายๆคนอะไรเงี้ยแล้วเปิดร้านเองก็เลยชวนมาทำด้วยกันแต่แบบนี้นะโกอินเตอร์ได้เลยนะเดี๋ยวนี้ฝรั่งเขาก็กินเผ็ดอย่างนี้นะนั่นเลยอร่อยมากครับผัดไม่หรอห้าเยอะห้าเยอะเลยหรอไม่จริงหรอกแล้วจานนั้นนะคุณปอยอันนี้หมูผัดเคยครับรวมหมูผัดกะปิเองโอ้กลิ่นหอมมากเลยคุณทานก่อนเสร็จดีจังเลยอ่ะมาร้านนี้ได้กินข้าวกับเจ้าของร้านด้วยไปร้านอื่นนะพนักงานมาเสิร์ฟกินคนเดียวเงาเหงาอันต้นสยาวกันไม่เอาจะคุยต่อพักก่อนติดคอเหงื่อแตกเลยไหนคนที่ทำข้าวผัดจะใช่กี่ครับนี่ครับอ๋อคนนี้เหรอครับโอ้ใช้ไฟแรงอย่างนี้เลยเหรอไฟแรงครับผมนี่คือข้าวผัดครับข้าวผัดที่เรารับประทานกันขอโทษนะคุณปอยคุณยังใช้กระทะเหล็กแบบนี้อยู่เหรอใช่ครับอาจารย์ก็เพราะอะไรอ่ะเป็นความเคยชินของพนักงานด้วยครับถ้าอาจารย์จะแนะนำกระทะใหม่ให้คุณครับจะลองใช้ไหมลองครับถ้าอย่างนั้นท้าทิ้งท่าเลยดีกว่านะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวฉันไปเอามาทำให้คุณครับผมคุณรอแป๊บเดียวนะครับนี่กระทะสเตลเลสไวยทะลักตราหัวมะลายด้ามไม้สากจับถนัดมืออย่าใช้ไฟแรงให้เขาลองเลยโอ้ยร้อนเร็วมากนะไม่ต้องไฟแรงด้วยจับถนัดมือไหมไม่หนักไปใช่ป่ะไม่เราก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะมันไม่ทำให้อาหารเสียรสชาติ
โอ้ยดูน้ำมันร้อนเร็วด้วยติดกระทะไหมเอาไม่ครับติดกระทะทำไมติดกระทะด้วยกระดกกระดกลักลักลักขนาดกำลังโอเคมั้ยโอเคโอเคเลยไฟไม่ต้องแรงมากมันก็ร้อนนะเพราะกระทะนี่ร้อนเร็วมากเลยเพราะว่าเขาใช้สแตนเลส3ชั้นมันกระจายความร้อนได้อย่างแบบทั่วถึงเลยโชว์กระทะหน่อยลัดมากปรบมือหน่อยเซ่ใส่ได้เป็นยังไงบ้างคุณปอยกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมาลายเห็นแล้วเป็นยังไงพนักงานใช้ดีครับผมใช้ดีนะจริงๆแล้วสแตนเลสสตีลเนี่ยพวกเราเป็นเชฟด้วยกันเราจะรู้ว่ามันสุขอนามัยดีมากสำหรับผู้กล้าทิ้งกระทะนะครับวันนี้อาจารย์มอบกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมาลายให้ใช้ฟรี1ปีเลยนะครับครับและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะครับอยากได้ผลิตภัณฑ์กระทะจีนด้ามไม้สักนะครับไวทะลักตาหัวม้าลายไปใช้แล้วก็สามารถซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำโชว์รูมหัวม้าลายนะครับและร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยหรือเพิ่มเติมอินบ็อกซ์ไปได้ที่ Facebook และสอบถามรายละเอียดได้นะครับหรือจะทักไลน์แอดมาก็ได้ที่ @sibaclub และครั้งต่อไปอาจารย์จะไปท้าทิ้งท่าที่ไหนคุณผู้ชมติดตามชมนะครับจำไว้นะครับจะใช้กระทะทุกครั้งต้องตาหัวม้าลายตรงนี้เป็นปอดแห่งของกรุงเทพเลยนะอีกหนึ่งแห่งที่เรียกได้ว่าใหญ่แล้วก็ยังคงมีความเป็นธรรมชาติต้นไม้นี่รูปหัวใจนะที่นี่ช่วงนี้เป็นอะไรรู้มั้ยความรักแต่ทำไมที่เสิร์ฟกับซอสมะเขือเทศไม่เสิร์ฟกับพริกน้ำปลาครับลุงน้องใส่ผิดและตอนนี้นานาอยู่ที่โรงแรมใจกลางเมืองโรงแรมปัจจุบันเพนเซสขึ้นมาถึงชั้น2ของโรงแรมเราจะเจอห้องอาหารชื่อว่าปิงไทยแต้จิ๋วซีฟู้ดรีสอร์ทค่ะต้นไม้นี่รูปหัวใจนะมองไกลๆเป็นรูปหัวใจเลยที่นี่ช่วงนี้เป็นอะไรดูมีความรักไม่ใช่คือแบบเราอินมากกับธรรมชาติแบบนี้ใช่แต่วันหยุดแบบนี้เนี่ยมันจะมีอะไรดีไปกว่าการออกไปหาของอร่อยๆกินกันนะใช่เราเข้าใจเจ้แต่แบบโอ้เขียวขจีนี่กรุงเทพนะเราเป็นคนพามาเองเรารู้สิว่าเนี่ยกรุงเทพเนี่ยชานเมืองกรุงเทพเลยเรียกได้ว่าขับรถออกมาจากพระรามสามบ้านเราสองคนเนี่ยนะ15นาทีถึงแล้วตรงนี้แบบเป็นแม่น้ำอะแล้วคืออะไรรู้ป่ะนั่งตรงเนี้ยลมแล้วมองไปทางไหนแบบมีสีเขียวเจ้แบบใช่เขาบอกกันว่านะตรงนี้เป็นปอดแห่งหนึ่งของกรุงเทพเลยนะอีกหนึ่งแห่งที่เรียกได้ว่าใหญ่แล้วก็ยังคงมีความเป็นธรรมชาติใช่ใช่แบบรู้สึกได้แบบไม่ต้องพิธีรีตองอะไรนะอากาศบ้านๆอาหารก็บ้านๆอาหารก็บ้านๆอะไรดิอาหารบ้านๆด้วยเหรอบ้านๆแต่ถ้าบ้านๆขนาดนี้นี่ต้องขอรู้จักแล้วว่าบ้านใครเนี่ยร้านเขาชื่อร้านบ้านๆอ๋อบ้านๆใช่แล้วตรงนี้เนี่ยนะคือชั้น2ของร้านบ้านๆนอกเหนือจากวิวที่สวยขนาดนี้แล้วเนี่ยบ้านๆยังมีอาหารอร่อยอร่อยรอเจดี้อยู่นะไปแต่ขออีกนิดนึงได้ป่ะนอกจากบรรยากาศสวยขนาดนี้แล้วอาหารเต็มโต๊ะแบบน่ากินมากเจ๊แบบว่าบ้านๆเรียบง่ายน่าทานมากอันนี้ก็แบบโอ้ดูทอดน่ากินอันนี้โอ้ดูกรอบกรอบเลยใช่อร่อยด้วยอันนี้กุ้งแบบอยากเลือกหมดแล้วเจ๊กินก่อนเลยได้ไหมพี่เปยนั่งอยู่ข้างๆทักทายพี่เปยหน่อยอ่ะโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปยครับผมบ้านๆครับพี่เล่าที่มาที่ไปของบ้านๆหน่อยเกิดจากการที่เราเนี่ยทำงานอยู่ฝั่งกรุงเทพค่ะแล้วก็ได้เมื่อก่อนมาขี่จักรยานมาขี่จักรยานเราเพิ่งเกิดเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วโอ้ยนายผมนายกว่านั้นมาขี่คนเดียวยังไม่ค่อยมีคนเลยมาขี่จักรยานแล้วก็เลยรู้สึกว่าชอบชอบจักรยานหรือว่าชอบที่นี่ฮะชอบผู้หญิงชอบขี่จักรยานไหมสาวมอนใช่ได้ฮะแล้วขี่จักรยานใช่ป่ะแล้วก็เห็นแล้วแบบชอบอ่ะชอบก็เลยตัดสินใจว่าอะไรเงี้ยนะเอาเรามาทำดีกว่าเลยกลับมาที่บ้านๆเลยทำไมเลยทำบ้านๆทุกคนคำว่าบ้านๆเนี่ยมันพูดได้หลายแบบนะมันคือง่ายๆใช่ป่ะครับคือความสุขบ้านๆนิยามความสุข
สบายสบายสบายแขกก็ไม่คาดหวังไงว่าจะต้องมีบริกรมาเสิร์ฟตายแล้วนี่คือข้อดีของแบบใช่ครับก็คิดแล้วบ้านๆแล้วแขกเขาโอเคกับแนวคิดนี้กันใช่ไหมฮะก็พอได้ครับพอได้โดนด่าบ้างไม่หรอกเขาเข้าใจพอได้ของเขาคือเต็มตลอดนะโต๊ะนี้คือโต๊ะที่เราต้องจองไว้ไม่งั้นเต็มก็คือเกิดจากการที่แบบเอ้ยเรามาขี่จักรยานแล้วก็เห็นสถานที่ปุ๊บบรรยากาศสวยครับก็เลยคิดว่าทำร้านอาหารดีกว่าใช่แล้วก็สมมติคืนเนี่ยอยู่กรุงเทพเนี่ยเราก็จะเห็นแต่ตึกเห็นแต่หลังคารถเคยเห็นดาวไหมกลางคืนก็เห็นดอทไฟแต่ว่ามาที่นี่คุณจะได้เห็นดาวเพราะมันสงบไงฟ้าดูกว้างมากจริงๆเมื่ออยู่ที่นี่มันจะเห็นดาวที่แปลกกว่านั้นคือเรามาดูที่ตอนกลางคืนเนี่ยเฮ้ยหิ่งห้อยเต็มไปหมดเลยพี่ติดหลอดไฟพี่หลอกเราว่าไม่ใช่หิ่งห้อยจริงๆก็ไม่จริงถ้าไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่เจอเดี๋ยวเลี้ยงข้าวบอกท่านผู้ชมได้เลยใครมากลางคืนไม่เจอหิ่งห้อยเดี๋ยวเลี้ยงข้าวมื้อนึงคือตอนกลางคืนเนี่ยที่ร้านปิดแล้วนะครับผมปิดแล้วยานครับยานปิด4ทุ่มครับอ๋อปิด4ทุ่มโอเคสี่ทุ่มมาดักรอได้ดักรอได้เอาเป็นว่าที่พี่เปิดบอกว่าบ้านๆเนี่ยเป็นความสุขอันนี้ผ่านแน่นอนแล้วเพราะว่าบรรยากาศมันคือบรรยากาศแห่งความสุขจริงๆแต่ว่าเรื่องอาหารเนี่ยถามหน่อยแล้วคอนเซ็ปต์ของอาหารที่นี่เป็นอาหารประเภทไหนคะพี่เปิดเราชอบกินอะไรแล้วก็เอาเนี่ยมาทำอย่างผมไม่มีคอนเซปต์ว่าของเหนือของใต้ของกลางไม่ครับก็ส่วนใหญ่จะคิดเองนะเมื่อก่อนนะทำเองแล้วเราก็จ้างเชฟมาแล้วเราก็บอกว่ามันต้องตามอัตราส่วนของเราจ้างเชฟมาทำตามสูตรพี่เปิดต้องเป็นแบบว่ารสชาติที่แบบของพี่จริงๆอย่างผมไม่ค่อยชอบกินหวานผมก็ตัดหวานนั้นจะเน้นรสอื่นแทนก็ต้องนิดๆนะครับต้องติดหวานหน่อยนี่ก็ต้องอะไรอย่างเงี้ยติดหวานมานิดนึงก็จะรสชาติกลมกล่อมขึ้นเด็กๆผมโตที่เหนือผมชอบกินน้ำพริกหนุ่มก็จะมีอยู่ในนี้ก็จะมีไอ้แกงฮังเลออเดิร์ฟก็จะมีแคบหมูมีน้ำพริกหนุ่มมาผมก็อิมพอร์ตส่งมาพี่ไม่ทำเองแต่พี่ซื้อเจ้าประจำจากเชียงใหม่จากเราเด็กๆอ่ะพี่ชอบตั้งแต่เด็กๆที่เรากินอ่ะเราก็บอกเขาว่าช่วยส่งมาให้หน่อยได้ไหมเขาก็ส่งมาอะไรดูมีสตอรี่เนาะมันเป็นอาหารของความสุขของเขาไงก็ที่นี่คือบ้านเขาบ้านเขาอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คืออาหารที่เขากินที่บ้านแล้วถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมมาเยือนถิ่นพี่เป๋ยที่นี่นะฮะเมนูที่จะต้องสั่งแนะนำเลยว่าอยากให้ลองทานกันถ้าคุณผู้ชมมาบ้านพี่เป๋ยบ้านพี่เป๋ยพี่เป๋ยอยากแนะนำให้พวกเรากินอะไรกันบ้างผมก็มีที่เขากินกันเยอะๆนะผมก็เลยสั่งให้ลองชิมก็จะมีเนี่ยกุ้งซอสมะขามเพราะเราขายจาน180 บาทกุ้งตัวใหญ่แล้วก็จะมีออเดอร์เมืองก็มีน้ำพริกโดมมีแหนมซี่โครงมีไส้หัวมีแคบหมูพวกเราก็อยู่เชียงขึ้นเชียงใหม่บ่อยถ้าเกิดคนที่อยู่เชียงใหม่บ่อยๆหรือกินออเดอร์เมืองบ่อยๆจะรู้ว่าแคบหมูแบบนี้คือแคบหมูที่เชียงใหม่กินกันใช่คนกรุงเทพมักจะไม่กินแคบหมูที่ติดมันใช่แต่พวกเราจะรู้กันในฐานะที่เด็กอ้วนชอบกินจะรู้ว่าถ้าแคบหมูติดมันมันจะอร่อยกว่าเยอะมากเราต้องตัดความอ้วนทิ้งไปแล้วก็คิดว่ามันอร่อยก่อนนี่คือเด็ดจริงแล้วเมื่อกี้ชิมแล้วไม่หืดอร่อยทอดใหม่คล่องไปเยอะเลยหลายชิ้นอยู่ที่นั่นนั่งชิมอยู่ตั้งนานนะนั่งกินหมดแล้วแล้วก็ที่เขาสั่งเยอะๆก็จะมีคอหมูทอดตะไคร้อันนี้ชิมเลยก็ได้ครับเฮ้ยกินได้ชิมตะไคร้แล้วเดี๋ยวหมูให้เรากินต่อก่อนดีกว่าแล้วก็มีผักบุ้งผัดกะปิแล้วกะปิไปคั่วก่อนแล้วก็เอาผักบุ้งไปผัดจะได้มีกลิ่นว่าหอมก็มีต้มยำเห็ดย่างแล้วอันนี้ค่ะไข่เจียวบ้านๆข้างในเราจะใส่พริกแห้งแต่พริกแห้งหมักไม่ได้ต้องตับพริกแห้งเพื่อให้หอมแล้วก็กระเทียมเล็กอ่ะที่นี่ใช้หอมแดงเล็กกระเทียมเล็กหมดนะไม่มีแบบหอมไทยกระเทียมไทยใช่ไม่มีหอมแขกกลิ่นรสจะจัดกว่าใช่เดี๋ยวจะรออีกเมนูนึงกำลังทำยำวุ้นเส้นโบราณไอ้ย่าเดี๋ยวรออีกแล้วอันนี้สุดท้ายบนโต๊ะอันนี้เขาเรียกว่าตำผักทอดตำผักทอดทำไมถึงเรียกว่าตำผักทอดคะก็จะเป็นผักหลายๆอย่างมาคลุกแป้งแล้วทอดค่ะพี่หนูต้องเริ่มจากอะไรดีหมูทอดตะไคร้ก่อนหมูทอดตะไคร้อาจารย์เจ๊กินตะไคร้ไปอะไรพี่น้ำจิ้มจิ้มแซ่บรสครับสามรสมะนาวแท้ทุกลูกทุกขวดขวดมะนาวแท้จริงๆมะนาวแท้เอองงเลยอร่อยอ่ะบ้านเขาไม่มีหวานจริงๆด้วยที่นี่ลองกินดิต้องกินน้ำจิ้มเขาน้ำจิ้มเขาจะเป็นเปรี้ยวเค็มและเผ็ดอยู่ท้ายๆเค็มเปรี้ยวเผ็ดเป็นสามรสที่หวานหายไปเลยใช่แต่ถ้ากินกับพวกนี้โอ้โหมันเพลินๆนะเราแนะนำนะหลายคนอาจจะไม่กล้ากินตะไคร้แต่เราบอกเลยว่าถ้ากินตะไคร้ชิ้นหนึ่งคู่กับหมูเนี่ยมันทำให้หอมยิ่งขึ้นยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อยไปไหนต่อดิพี่ออเดอร์ก็ได้ชิมน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มของพี่เนี่ยจากเมื่อก่อนแม่บ้านพี่อยู่ตรงไหนของเชียงใหม่ผมเกิดเชียงใหม่แต่ผมไปโตลำปางอ๋อแล้วน้ำพริกหนุ่มก็คือน้ำพริกของลำปางป่ะรสชาติมันต่างกันไหมพี่ลำปางกับเชียงใหม่เชียงใหม่เขาใส่ปลาแต่ที่ลำปางไม่ใส่อ๋อเผ็ดอร่อยไม่เผ็ดหวานดีกำลังดีอร่อยอร่อยอร่อยเป็นแบบหวานพริกเผาอ่ะหอมพริกที่ถูกเผาพอเวลาพริกเผาจนสุกเนี่ยมันจะมีรสหวานแล้วก็มีเผ็ดนิดอ่ะเราชอบนะรสชาติโอเคอ่ะไม่เค็มเพลิดเพลินเนาะแล้วกินคู่กับแคบหมูเด็กอ้วน
ินแบบว่าออเดิร์ฟเมืองเหนือกับบรรยากาศที่แบบว่าริมแม่น้ำไปภาคเหนือก็คงหาไม่ได้แบบนี้พี่เปิดแนะนำให้เราทำอะไรกันตอนนี้กุ้งด้วยกันครับกุ้งกุ้งซอสมะขามกุ้งซอสมะขามขอเฮียนะคะขอทานซอสอยากรู้ซอสมะขามของพี่เขาก็เห็นหลายที่อ่ะซอสมะขามอ่ะจะเคี่ยวจนเหนียวอันนี้ไม่เราว่าเราอร่อยนะเราชอบจะทำให้กินเป็นกับอย่างเดียวได้ที่ไม่ต้องกินข้าวมันทำให้เพลินกินกับของกรอบๆเนี่ยไม่ใช่แค่จิ้มกับกุ้งหรอกแล้วว่าเอามาจิ้มหมูตะไคร้เอามาจิ้มอันนี้ก็อร่อยรสชาติมันเปรี้ยวแต่มันชัดนะใช่มันชัดเอามาชัดว่าเนี่ยคือเปรี้ยวมะขามมันทำให้กินเสร็จแล้วมันหอมแต่ที่ชอบคือกุ้งมันกรอบข้างนอกแล้วมันมีความกรอบของตัวหอมเจียวอร่อยทีนี้ต่อไปแหละครับก็ลองตำผักทอดเนาะตำผักทอดพี่พ้องไปหน่อยความจริงแล้วนะคะความจริงแล้วบอกทุกคนว่าตำผักทอดของบ้านๆจะเยอะกว่านี้บอกเลยว่าทุกเมนูส่วนใหญ่จะมีปริมาณเยอะกว่านี้นะฮะแต่ว่าเพราะว่ามีคนแบบว่ามาตรวจสอบก่อนเนาะ QC เขาเรียกกันว่า QC นะเราอยากรู้ว่ารสชาติของเขาเป็นยังไงเราก็เลยช่วยชิมให้ก่อนโอ้กรอบจริงแล้วมันกินต่อได้เรื่อยๆอาจารย์เนี้ยอันนี้เปิดมานานยังครับที่นี่ประมาณปีนิดๆอ่ะปีนิดๆปีครึ่งประมาณปีครึ่งลูกค้ามากินแล้วกลับมากินซ้ำเยอะไหมส่วนใหญ่ก็ลูกค้าประจำโอ้แล้วเขาเล่าว่าเขาจะถูกใจพี่เปิดอ่ะเพราะความแบบสบายๆตลกๆของพี่บ้านบ้านเปรี้ยวแล้วเจอถั่วเจอกุ้งแห้งถือว่าเป็นเมนูแบบว่าทานเล่นใครที่ชอบอะไรที่แบบทอดกับกรอบอ่ะลองแบบนี้ดูฮะมันกรอบจริงๆแล้วก็ตัวน้ำตำมันก็คือน้ำยำของเขาเนี่ยแหละเปรี้ยวนำมันตัดเลี่ยนไปเลยจานนี้เป็นผักทอดก็จริงนะแต่ว่าไม่อมน้ำมันแล้วก็ทานกับยำเปรี้ยวๆแบบนี้อร่อยมากเราชอบน้ำยำของพี่เปิดตรงที่ว่าน้ำยำของพี่เปิดน้ำที่พี่เปิดปรุงขึ้นมาเนี่ยซอยถั่วฝักยาวลงไปหลายครั้งคนจะรู้สึกว่าถั่วฝักยาวเหม็นเขียวแต่เชื่อเรามากินของเขามันทำให้มันยิ่งขึ้นอ่ะแล้วมันไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเลยอยากให้ลองอร่อยต่อมาครับมาทานผักกันดีกว่าไม่ใช่กลิ่นกะปิโดดนะเรารู้สึกว่ามันทำให้ผักกุ้งหอมยิ่งขึ้นอ่ะเราว่าอร่อยคลุกข้าวเนี่ยข้าวร้อนๆอ่ะเนาะแล้วต้องมีข้าวสวยตบพริกไปซะหน่อยเนาะผมกรอบผมใส่พริกทุกเมนูอ่ะอุ้ยแต่อร่อยนะผัดผักกุ้งอ่ะบ้านเราก็ติดใส่พริกบางคนต้องลูกค้าต้องบอกเราว่าใส่พริกไม่งั้นเราก็โดนว่าทำเผ็ดเกินไปไม่จัดเกินไปสั่งผัดผักคือไม่อยากกินเผ็ดใช่แต่บอกเขาได้นะถ้าสมมติว่ามาที่นี่บ้านบอกพี่เปิดได้ว่าขอรสจัดนะขอใส่พริกใช่บอกรสจัดเดี๋ยวจัดให้ดูเหมือนเขาชอบด้วยใช่ผมกินเผ็ดมากเผ็ดมากสุดท้ายคือไข่เจียวบ้านๆไข่เจียวบ้านๆเขาบอกเขาพริกไปตำพริกแห้งไปตำนะแห้งไปตำแต่ทำไมพี่เสิร์ฟกับซอสมะเขือเทศไม่เสิร์ฟกับพริกน้ำปลาครับลูกน้องเขาใส่ผิดนะโอ้ยพี่ไม่ใส่ซอสพริกกับพริกน้ำปลาเขาน่ารักเนาะบ้านๆคือแบบว่าให้เราทักด้วยไงผิดก็ได้ผิดก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนได้ขอเพิ่มก็ได้เรารู้สึกไข่เจียวอย่างเงี้ยเข้าถึงกว่ามันแบบมันทำให้เรากินแล้วเราเฮ้ยมันอร่อยว่ะอันนี้พูดตรงนะฮะเข้าสวยมาเลยใช่ป่ะจริงโรยพริกน้ำปลาหน่อยเอาไข่ไปจับๆๆในข้าวร้อนๆนะบีบมะนาวไม่เคยเจอบ้านๆแต่ไม่ได้หาง่ายแบบบ้านๆนะอันนี้ต้องมาจริงๆฮะเราอยากกินต้มยำเผ็ดย่างของพี่มาน่าตักได้มั้ยนักตักเองเลยตักเองเลยสบายๆแบบบ้านๆไม่ใช่บ้านเราที่นี่บ้านเรานะงั้นพี่เปิดก่อนเลยค่ะแต่ว่าอร่อยมากๆอ่ะทุกอย่างมันพุ่งแบบพุ่งขึ้นมาในปากอ่ะเมนูนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทุกคนห้ามพลาดนี่เรื่องจริงมันเป็นต้มยำโบราณแล้วที่ชอบกว่านั้นคือปกติเวลากินเห็ดฟางเราชอบกินเห็ดฟางแน่นๆเด้งๆแต่นี่คือเหมือนเปิดอีกมิติเลยนะเอาเห็ดไปย่างจนกระทั่งหนังอ่ะเขียวและตึงอ่ะแล้วเนี่ยเหี่ยวอ่ะมันทำให้อีกรสชาตินึงเคี้ยวเสร็จเนื้อมันเคี้ยวได้นานกว่าสุดท้ายยำมูชันโบราณเครื่องเยอะมากครับทั้งถั่วทั้งกุ้งแห้งมาแต่บุญเส้นไม่เจอตอนแรกมีถั่วบุญเส้นที่มีนอกนั้นเป็นเครื่องหมดเลยต้องตัดเครื่องนิดนึงคือตัดเครื่องเขาคุกมาแล้วครับเขาคุกมาแล้วเห็นเจ๊ตักเรายังแบบกลืนน้ำลายเครื่องๆเลยกลิ่นมะนาวสดจริงๆเขาซอยตะไคร้บางๆลงไปด้วยอ่ะสองจานนี้เป็นสองจานที่เรียกแบบเรียกความรู้สึกปูนปั๊ดในปากมากว่าแบบต้องกินอีกอ่ะคือมันเป็นวุ้นเส้นที่ตูนเส้นน่ะครับมันไม่เละมันเอาแบบเหมาะสำหรับยำมันอร่อยอยู่แล้วแต่ที่ชอบที่สุดคือมันหอมกลิ่นถั่วหอมกลิ่นกุ้งแห้งหอมกลิ่นหมูลวนแต่เราอ่ะชอบที่สุดเลยคือพริกของเขาเพราะเขาบอกเขาใส่พริก
พริกของเขาเผ็ดจริงๆแล้วมันเป็นความรู้สึกว่านี่แหละอาหารไทยไม่เป็นจัดแบบไม่ใช่จัดแบบทำร้ายคนกินอ่ะคือไม่ได้แบบกะเอาเผ็ดแบบเผ็ดแบบแกตายอ่ะแต่คือเป็นเผ็ดแบบเผ็ดแล้วเกล้าอารมณ์ในการกินต่อแบบกินเจริญอาหารแล้วตะไคร้ซอยจริงๆช่วยมากนะฮะเป็นเมนูยำมุนเส้นที่บ้านๆแต่ว่าประทับใจแน่นอนหลายครั้งเวลากินยำมุนเส้นจะรู้สึกว่าต้องเขี่ยผักออกอันนี้ไม่ต้องเลยคลุกมาได้เลยฮะเพราะเล็กมากคือเหี่ยวเขาไม่ได้เขาใส่มาแบบกินเหอะกินของฉันแล้วก็เขาซอยมาบางจนกระทั่งเรากินเสร็จแล้วรู้สึกว่ามันทำให้ชูรสของยำมุนเส้นได้อร่อยขึ้นที่เปิดสุดๆจริงขอบคุณมากไม่ธรรมดาจริงๆฮะถามแทนคนดูดีกว่าถ้าคุณผู้ชมทางบ้านมาดูตอนนี้นะฮะแล้วบอกว่าโหอาหารร้านบ้านๆนี่น่าทานจังเลยครับอยากมาที่นี่เปิดปิดกี่โมงหยุดวันไหนบ้างฮะก็ส่วนใหญ่เนี่ยเสาร์ที่ศุกร์เสาร์ที่เราจะเปิดเช้าเปิด8โมงถึง4ทุ่ม8โมงถึง4ทุ่มอาจจะเลยได้นิดหน่อยเลยได้นิดหน่อยโอเคเพราะผมก็เลยประจำแล้ววันจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยเปิด11โมงถึง3ทุ่มแต่ถ้าเกิดมีลูกค้ามาพักเราก็เปิดเช้าเราก็เปิดรู้เวลาเปิดปิดแล้วครับแต่ยังไม่รู้มายังไงที่เปิดคือเนี่ยอย่างที่คุณเห็นตรงข้ามเนี่ยให้ว่ายน้ำมาไม่ไหวว่ายน้ำได้เรือมารับได้จริงๆเหรอคะจริงครับเรียกเรือวัดบางนานอกเนี่ยเรือหางยาวมาส่งถึงหน้าร้านเลยครับเฮ้ยตรงไหนพี่เนี่ยขึ้นตรงภูนเนี่ยครับอ๋อเหรอคะแล้วเราก็จะทำสะพานวัดบางนานอกนั่งเรือมาคนละ50บาทถ้าหนูไม่ฮาร์ดคอร์ขนาดนั้นนะพี่มีทางอื่นไหมมีก็ที่นี่มันจะเป็นเกาะใช่ไหมใช่ครับนี่สำโรงฝั่งนู้นก็พระรามสามจับจุดง่ายๆพระรามสามเนี่ยขึ้นภูมิพลหรือก็ได้หรือว่าขึ้นวงแหวนก็ได้ครับขึ้นปุ๊บลงเลยครับลงสวัสดิ์ขับตรงมาก็จะมีสามแยกพระประแดงใช่ไหมคุณก็เลี้ยวซ้ายเข้าสามแยกพระประแดงค่ะแล้วก็ตรงอย่างเดียวเลยครับตรงยาวอย่างเดียวเพชรหึง20ก่อนถึงตลาดน้ำบางน้ำพึ่งประมาณ2กิโลโอเคพักที่พี่แล้วก็ปั่นจักรยานไปตลาดน้ำบางน้ำพึ่งใช่ใกล้ๆครบวงจรครับมีเรือให้พายคือยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่สูงมากเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมาสัมผัสเพราะว่ามันถ้าจากพี่บอกข้ามจากฝั่งพระราม3มา15นาทีเองนะมันใกล้มากๆใกล้มากใกล้มากจริงก็ฝากไว้เลยนะฮะคุณผู้ชมสำหรับคนไหนนะฮะที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติจริงๆนะฮะแล้วก็หลีกหนีจากความวุ่นวายในกรุงเทพมาได้ที่ร้านอาหารบ้านๆแบบนี้เลยนะฮะมาพบกับเจ้าของร้านอารมณ์ดีจะอยู่ที่นี่ทุกวันเลยใช่ไหมคะประมาณครับประมาณนะครับผมอาหารอร่อยบรรยากาศดีๆแบบนี้นะฮะมีแบบว่าสีเขียวชอุ่มแบบนี้นะฮะด้านหน้าเป็นแบบว่าแม่น้ำได้ยินเสียงแบบตึ้งๆๆแล้วมีหิ่งห้อยมีอะไรงี้ด้วยหาไม่ได้แล้วครับในใกล้ๆกรุงเทพแบบนี้ครับไม่มีใครเชื่อว่าที่นี่คือกรุงเทพใช่ผมก็ไม่เชื่อตอนแรกมันเจ๋งมากจริงๆอากาศที่นี่จะน้อยกว่าฝั่งกรุงเทพเนี่ย3องศาแต่อากาศสดชื่นจริงๆนี่คือตอนนี้ที่เรามาถ่ายทำกันอ่ะคือตั้งแต่ประมาณแบบเย็นๆบ่ายแก่ๆคือเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันร้อนจนถ้าเรานั่งไม่ได้อ่ะคือมันความรู้สึกแบบสบายเพราะลมมาตลอดอยากให้ทุกคนลองมาขอบคุณพี่เป๋ยมากอาหารอร่อยมากบรรยากาศขอบคุณมากค่ะยอดมากครับและอันนี้ผมต้องรออีกนานไม่ห่างกว่าจะมีหิ่งห้อยครับพี่ทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งมีเลยนะฮะทุ่มหนึ่งมีเลยไม่มีเดี๋ยวเลี้ยงข้าวฮะเอาแล้วไงมือที่สองมารอเขาดาวดีกว่านี่กินไปมื้อนึงแล้วนะจะกินอีกมื้อนึงแล้วหรออย่างเงี้ยและตอนนี้นายอยู่ที่โรงแรมใจกลางเมืองโรงแรมปฐุมวันพรินเซสขึ้นมาถึงชั้น2ของโรงแรมเราจะเจอห้องอาหารชื่อว่าปิงไทยแต้จิ๋วซีฟู้ดรีสอร์ทค่ะอร่อยอร่อยจริงๆแล้วหลังจากนี้ต้องไปตรงไหนต่อในบรรยากาศดีๆทานกันแล้วค่ะและตอนนี้นายอยู่ที่โรงแรมใจกลางเมืองโรงแรมปฐุมวันพรินเซสขึ้นมาถึงชั้น2ของโรงแรมเราจะเจอห้องอาหารชื่อว่าปิงไทยแต้จิ๋วซีฟู้ดรีสอร์ทค่ะและคนข้างๆของนาชื่อคุณแจ็คกี้เราไปรู้จักเขาพร้อมๆกันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อแจ็คกี้เป็นเจ้าของปิงไทยเต้จิ๋วซีฟู้ดรีสอร์ทค่ะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจว่าเอ้ยปกติคนไทยจะไม่ใช้สรรพนามว่าฉันชื่อแจ็คกี้เพราะต้องบอกทุกคนก่อนว่าคุณแจ็คกี้ข้างๆนาเนี่ยเป็นคนสิงคโปร์ค่ะคุณแจ็คกี้พูดภาษาไทยได้ชัดมากๆแล้วก็วันนี้เราจะคุยกันอาจจะแบบผสมนิดหน่อยแล้วกันเผื่อคำไหนเราเข้าใจกันได้ไม่ดีจะได้ช่วยกัน
ได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณแจ็คกี้ขาทำไมห้องอาหารนี้ถึงชื่อว่าปิงปิงเป็นชื่อเชฟเราก็คิดว่าเราอยากตั้งชื่อร้านอาหารตามเชฟที่ตั้งเรซิปีมาแล้วก็ทำอาหารทุกอย่างชื่อปิงเนี่ยเป็นชื่อเชฟจริงๆแล้วคุณแจ็คกี้บอกว่าที่บ้านคุณแจ็คกี้ชอบทานแม่โดยเฉพาะคุณพ่อชอบทานหูฉลามแม่ก็ตะเวนกินเลย20กว่าปีที่แล้วเจอเชฟคนหนึ่งชื่อเชฟปิงเรซิปี้ของเขาคือสูตรหูฉลามเขาอร่อยจนคุณพ่อรู้สึกว่านี่อร่อยมากเลยนะแต่เชฟปิงกำลังจะเลิกกิจการเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีแรงใช่ค่ะคุณพ่อของคุณแจ็คกี้ก็เลยเสนอว่ามาทำไหมเดี๋ยวสอนลูกๆเชฟแล้วก็มาทำกันนี่คือจุดเริ่มต้นของปิงถูกต้องค่ะเราก็คิดว่าถ้าเชฟปิงเขาไม่ทำอาหารแล้วก็อาหารอร่อยๆจะแบบเหมือนไม่หายไปแล้วก็ทุกคนก็ enjoy ไม่ได้อ๋อมันเป็นตำนานแล้วคุณแจ็คกี้ก็เลยตามมาอยู่เมืองไทยกับคุณพ่อใช่ค่ะมาช่วยคุณพ่อทำร้านอาหารไม่ใช่แค่ที่นี่คุณแจ็คกี้ยังคงมีร้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับอาหารสิงคโปร์อีกหลายๆที่ด้วยถูกต้องค่ะอ่ะวันนี้ที่ห้องอาหารปิงเนี่ยค่ะไทยแต้จิ๋วซีฟู้ดรีสอร์ทแน่นอนเป็นอาหารไทยอาหารแต้จิ๋วแล้วก็มีซีฟู้ดงั้นนาถามความรู้คุณแจ็คกี้เพิ่มหน่อยอาหารแต่จิ๋วเนี่ยมีอะไรที่เด็ดๆบ้างถ้ามาที่นี่จะต้องกินก็มีเป็นหูฉลามซุปหูฉลามกระเพาะปลาผัดกระเพาะปลาหรือผัดกระเพาะปลาน้ำแดงแล้วก็มีข้าวหน้าเป๋าคือจริงๆอาหารนี่เป็นเราก็เอาอาหารที่พิเศษซิกเนเจอร์มาให้นานาลองวันนี้อยากบอกว่าอาหารที่เตี้ยจิ๋วก็อยู่ที่เขาเตรียมอาหารอย่างไรเลือกวัสดุวัตถุดิบ วัตถุดิบยังไงแล้วก็เชฟปิงเขาstrict มากเกี่ยวกับที่อาหารเขาอยากเลือกวัตถุดิบดีที่สุดแล้วก็เหมือนไม่ใส่ชูรสก็ต้องกินแล้วแบบสุขภาพดีอยู่ที่นี่การันตีว่าไม่มีใช่แล้วก็เหมือนอยู่ที่เราทำซุปยังไงเชฟก็ทำซุปเหมือนจากไก่ทำมาหลายชั่วโมงทำให้ที่แบบเหมือนความหวานออกมาใช่ถูกโดยที่ไม่ต้องใส่ผงชูรสถูกต้องค่ะเรียกได้ว่าเขาต้องเสียเวลามากกว่าเชฟคนอื่นเยอะมากเพื่อที่จะได้ให้รสชาติอาหารที่ออกมาดีและมีคุณภาพค่ะโอ้โหอ่ะงั้นวันนี้ถ้าสมมตินะคะคุณแจ็คกี้อยากรู้ว่าถ้ามาที่ปิงต้องกินอะไรบ้างเราต้องกินซุปหูฉลามน้ำแดงอันนี้ขออนุญาตเปิดนะซุปหูฉลามน้ำแดงอันนี้คือซุปหูฉลามแดงของที่นี่โอเคงั้นขออนุญาตนะคะขอดูว้าวซุปหูฉลามเนี่ยซุปคือตัวที่เด็ดซุปคือการเคี่ยวไก่จนกระทั่งเป็นสีอย่างนี้เลยแล้วก็มีแบบซอสเห็ดแล้วก็แบบผัดที่ Chinese mushroom ถึงแบบมีสีนี่ทำด้วยกันผสมด้วยกันคือน่าต้องลองจริงๆแหละเพราะตัวนี้คือสีแล้วก็กลิ่นเนี่ยอยากให้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้เพราะว่ากลิ่นที่ออกมาหอมแม่งแม่เราไม่สามารถบอกได้มันคือกลิ่นอะไรบ้างแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบกินแล้วเรารู้ว่ากลิ่นอย่างเงี้ยมันต้องอร่อยอ่ะแล้วถ้าไม่ใช่จานนี้เป็นอะไรอีกคะมาถึงสั่งหูฉลามเสร็จปุ๊บสั่งอะไรอีกแล้วก็มีขาหานบะหมี่บะหมี่อบขาหานใช่ไหมบะหมี่ที่เลือกใช้คุณแจ็คกี้เลือกใช้บะหมี่เปาะอันนี้ขออนุญาตหยิบให้ดูเส้นบะหมี่ที่อร่อยคือเส้นบะหมี่เปาะเพราะเวลากินเสร็จแล้วมันเป็นเนื้อเป็นหนังมันเคี้ยวเสร็จแล้วมันกินได้เรื่อยๆแล้วมันอร่อยมากนี่แล้วที่สำคัญแค่เรายกแค่นี้เราได้กลิ่นของพะโล้หอมๆออกมาแล้วเราว่าเครื่องเขาใส่เยอะแบบน่ากินมากเลยเรามีข้าวหน้าเป๋าคือจะเป็นเหมือนข้าวต้มก็เป็นแบบเหมือนข้าวหน้าที่ธรรมดาเรามีอยู่ที่เมืองไทยแต่ของเราก็เป็นมีซุปดีเราก็ราดแบบมีเกรวี่มากกว่าเดิมคือเป็นข้าวอบข้าวหุงแหละแล้วก็ราดน้ำเกรวี่แล้วก็มีเป่าฮื้อมีเห็ดแล้วก็เนื้อปูกลิ่นคล้ายๆกันเลยใช่ถูกต้องเป็นรีซิปีเดียวกันที่ซุปโอเคแล้วก็นี่คือถ้าเกิดเป็นคนสิงคโปร์ก็จะพลาดไม่ได้เพราะสิงคโปร์เนี่ยชิลลี่ครับดังมากใช่นี่จริงๆเป็นรีซิปีพิเศษที่เราเอามาไม่ใช่เชฟปิงที่ทำมาแต่เราคิดว่าเราก็เป็นคนสิงคโปร์ก็อยากแนะนำอาหารที่ขึ้นชื่อที่สิงคโปร์เรามีแบบมันโททอดกับนึ่งกินกับที่ซอสน้ำพริกสิงคโปร์โอเคแล้วอันนี้สุดท้ายเป็นผัดกระเพาะปลากับกุ้งไรเซอร์ค่ะจริงๆดิชนี่กระเพาะปลาเราใช้ที่คุณภาพดีอยู่
ถ้าไม่ใช้คุณภาพดีอาจจะตอนผัดเจอแบบเละเละใช่แต่ของเราอยู่ก็เห็นเป็นแบบเป็นยังเป็นชิ้นอยู่เลยใช่คุณแจ็คกี้ขางั้นขออนุญาตเป็นตัวแทนเป็นคนชิ้นแต่ว่าเวลาจะกินต้องเริ่มจากอะไรดีเราคิดว่าเราเริ่มจากซุปละกันค่ะซุปอันนี้นะโอ้สีสวยมากแล้วเราเคยเห็นหลายๆครั้งเวลาทานพวกซุปอย่างเงี้ยเขาต้องกินกับมัสตาร์ดใช่แต่จะกินแนะนำใช่จะแนะนำว่ากินลองชิมออริจินัลก่อนแล้วก็ก่อนที่จะใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็ถ้าชอบแบบทานเผ็ดก็อาจจะลงที่ซีฟู้ดซอสที่เราทำเองแล้วก็มัสตาร์ดเข้มข้นมากเลยอ่ะหลายครั้งเวลาไปทานซุปต่อให้เชฟบอกเป็นน้ำแดงเราก็จะเจอน้ำแดงแบบใสๆอันนี้ให้ทุกคนดูนะน้ำแดงของเขาอ่ะเป็นน้ำแดงขุ่นเลยอ่ะอร่อยอร่อยจริงๆแล้วหลังจากนี้ต้องไปตรงไหนต่อผัดกระเพาะปลาผัดกระเพาะปลาที่คุณแจ็คกี้บอกว่าเลือกใช้กระเพาะปลาที่เนื้อดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่กระเพาะปลาคุณภาพดีทรงเขาจะไม่อยู่แบบนี้ถูกไหมคะใช่แล้วก็คอลลาเจนเยอะอยู่อ๋อกินแล้วเราจะหน้าเด็กกันหอมเพลินมากอร่อยค่ะกินง่ายแล้วก็มีรสเค็มนิดๆทำให้เวลาทานแล้วเพลินเลยเราก็กินข้าวหน้าเปล่าฮือข้าวหน้าเปล่าฮือนะค่ะเอามาเลยเอามาเลยเหรอใช่จริงเหรอจริงเหรอเยอะอย่างนั้นเลยเหรอ เราขอลองเห็ดของคุณแจ็คกี้ด้วยได้ไหมอ่ะค่ะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าทำกับข้าวอาหารจีนอ่ะการทำเห็ดหอมแห้งให้ออกมาหอมและนุ่มเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบหนึ่งในเทคนิคการทำอาหารให้อร่อยอ่ะเห็ดหอมเขานุ่มมากเลยอ่ะนุ่มแบบนุ่มจริงไม่ได้พูดเล่นเปล่าคุยกับข้าวนะข้าวของเขาอะนุ่มพอดีแต่สิ่งที่เราชอบที่สุดเลยคือเห็ดของเขาอร่อยมากเลยอะอร่อยแบบเป็นรสชาติที่แบบเรารู้กันอยู่แล้วเผาคือต้องรสชาติแบบนี้เราที่สำคัญเนื้อเขาหนามากใช่แล้วก็ใช้เม็กซิกันแอบลอนใช่ก็ใช้เผาคือชิ้นใหญ่อันนี้มาเป็นก้อนๆใหญ่ๆเลยมันเอาเห็ดหอมเขาเห็ดหอมเขานี่คือแบบของจริงอะบ้ามีใช่คุณจะกินไม่ต้องตักเยอะนะเอานิดหน่อยได้เลยบางคนไม่ค่อยกล้ากินที่ขาหันใช่ต้องของคุณจะกี้บ้านนานาจีนมากเลย คือขาหันเนี่ยบอกเลยนะว่าเป็นหนึ่งในของโปรดของคุณพ่ออ๋อชอบพ่อเราชอบมากคนที่ไม่กล้าลองนะบอกเลยว่าขาหันมีคอลลาเจนด้วย มันทำให้กินเสร็จแล้วเราหน้าเด็กนะมันนานา ขอบคุณค่ะคุณจะกี้ด้วยกัน แต่ว่าข้อที่อร่อยกว่านั้นเนี่ยด้วยความที่ขาห่านเนี่ยจะอร่อยถ้าเกิดว่าเราใส่เราแบบเราทำดีแบบหมักดีที่สำคัญเนี่ยกลิ่นพะโล้ของเขาหอมมากขออนุญาตชิมบะหมี่ก่อนนะคือบะหมี่อร่อยมากเลยอ่ะคือมีรสเค็มนิดๆแต่ว่าทุกคำที่กินเข้าไปคือหอมพะโล้ทนที่ชอบทานขาห่านแล้วว่าคุณจะเจออีกหนึ่งขุมทรัพย์บะหมี่อบขาห่านที่อร่อยมากๆคือที่นี่ชิลลี่ครับคือเป็นอะไรที่คนสิงคโปร์ทุกคนจะรู้จักขนาดฮาฟสิงคโปร์ยังชอบกินเลย เวลาทานคุณจะกินเราสามารถเลือกทานว่าจะไปเอาหมั่นโถทอดหรือหมั่นโถนึ่งก็ได้ถูกไหมใช่ค่ะหมั่นโถก็คือจะเป็นเหมือนแป้งซาลาเปาที่ไม่มีไส้แล้วเวลากินเนี่ยก็จะเหมือนกับอาหารยุโรปคือเอาตัวหมั่นโถเนี่ยค่ะกวาดกับซอสของเขาเลยขอโทษนะเดี๋ยวนะหรือจิ้มเลยก็ได้อยู่ใช่จิ้มเลยก็ได้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่จังเลยอ่ะแต่เราจะไม่จิ้มแล้วดูดแล้วลงไปใหม่เราจะรักษาภาพลักษณ์ทุกคนโหแล้วก็ลองของทอดเลยกันโอ้นี่คือซอสของชิลลี่ครับเนี่ยมันจะมีรสเผ็ดนิดสำหรับคนไทยเนี่ยจะรู้สึกว่ามันกำลังดีแต่แบบต่างชาติจะรู้สึกมันเริ่มเผ็ดแต่เราคิดว่ามันอร่อยอะค่ะเพราะว่ามันหอมมันหอมพริกเผาแต่พริกเผาของบ้านเขามันไม่เหมือนรสชาติพริกเผาบ้านเราอยากให้ลองทานเพราะมันจะมีเผ็ดๆแล้วหวานนิดๆอร่อยเราเชื่อว่าหลายคนจะกังวลแล้วก็ไม่อยากกินหมั่นโถทอดเพราะอุ้ยน้ำมันน่ะแต่ลองเถอะข้างนอกมันจะกรอบแบบกรอบจริงๆนะแล้วข้างในจะยังนุ่มอยู่แล้วยิ่งทานกับของที่มีรสเผ็ดๆหวานๆอย่างเงี้ยโอ้โหมันเข้ากันได้สุดๆเลยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ว่าคุณจะกินหมั่นโถแบบไหนก็ตามแต่
ขอให้ลองทั้งสองอย่างเพราะว่ามันกวาดกับซอสของมันแล้วเด็ดจริงๆถ้าเกิดว่าทานอาหารอร่อยๆ อย่างนี้แล้วที่นี่มีเครื่องดื่มอะไรน่าสนใจบ้างเราก็มีแบบ fresh juice อยู่ทุกอย่างที่เราเจอเหมือน watermelon กับโคคอนัทก็เป็น fresh แล้วก็ปั่น fresh ที่นี่ก็ถ้าเหมือนไม่ทานน้ำผลไม้ก็มีแอลกอฮอล์ selection ที่นี่แล้วก็ถ้าเกิดว่าทานอาหารจีนแล้วอยากทานชาจีนร้อนๆก็มีอยู่ค่ะแน่นอนค่ะแน่นอนไม่ต้องห่วงคุณแจ็คกี้คะที่ห้องอาหารปิงเนี่ยเปิดปิดกี่โมงแล้วเปิดวันไหนบ้างคะเราเปิดทุกวันอยู่แล้ววันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เปิดอาหารเที่ยงกับอาหารเย็น11โมงครึ่งถึงบ่าย2โมงครึ่งแล้วก็เปิดอีกทีนึง5โมงครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งแล้วก็เราก็มีห้อง VIP ถ้าสมมุติจะจัดเลี้ยงหรือทำปาร์ตี้หรืออะไรก็ เรามี5ห้องแล้วก็พื้นที่ใหญ่ comfortable อยู่สำหรับใครก็ตามที่กำลังมองหาอาหารจีนอร่อยๆ อยู่นะนานาแนะนำค่ะที่ห้องอาหารนี้เลยปิงไทยแต้จิ๋วซีฟู้ดอยากให้ทุกคนลองมากันเพราะอาหารของเขาคุณภาพดีจริงๆจ้ะวิธีการเดินทางง่ายๆนะมาที่โรงแรมปทุมวันพรินเซสอยู่ตรงกลางเมืองกรุงเทพเลยลงรถไฟฟ้าตรงสถานีสนามกีฬาก็ได้เดินนิดเดียวก็ถึงโรงแรมแล้วขึ้นมาถึงชั้น2เจอห้องอาหารนี้เลยละค่ะอาหารอร่อยๆแบบนี้วันนี้ขอบคุณคุณแจ็คกี้มากนะคะค่ะอาหารอร่อยมากแล้วก็คุณแจ็คกี้เป็นโฮสต์ที่ดีมากเลยมานั่งอธิบายเราว่าอะไรคืออะไรได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะแต่ว่าอาหารเหลือเยอะแยะเลยเกรงใจคุณแจ็คกี้ขออนุญาตค่อยๆนั่งกินก่อนนะคุณผู้ชมขอบคุณนะคะนะคะแล้วก็โกยเข้ามาค่ะเห็นไหมคะแบบนี้นะเสร็จแล้วก็คุณเชียงค่ะหมูขอโทษนะคะหมู3ชั้นเย็นก็ผัดกับน้ำพริกกะปิอันนี้ละค่ะโอ้แม่เจ้านี่ชัดเย็นเป็นสะพายจีนนะแม่สามีรักตายเลยคุณผู้ชมตันตันเตรนอุตาย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 